นี่ไม่ใช่แว่นธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นแว่นที่คุณใส่แล้วคุณสามารถดูหนังชมคอนเทนต์เล่นเกมต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีครับและคลิปนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะ2อย่างด้วยกันนั่นคือ Xreal Air นะครับก็จะเป็นแว่น AR นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Xreal Beam นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวอัปเกรดทำให้แว่นเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามารีวิวกันว่าเป็นยังไงหลังจากการใช้งานของผมมาพูดถึงแว่นกันก่อนนะครับ Xreal Air เนี่ยของในกล่องก็จะมีเจ้ากล่องมาให้แล้วข้างในก็จะเก็บแว่นไว้นะครับนี่แค่กล่องก็สวยมากแล้วนะครับในกล่องก็จะมีตัวแว่นมาให้นะครับเรียกว่าดูเผินๆก็เหมือนแว่นกันแดดปกติเลยนะฮะอันนี้ดูไม่ออกเลยว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงนอกจากนี้ในกล่องก็ยังมีโน้ตแพดนะครับมี3ไซส์ด้วยกันให้เราเลือกนะเผื่อใครจมูกเล็กจมูกใหญ่นะครับแล้วก็มีเลนส์สำหรับคนสายตาไม่ปกติด้วยนะครับสามารถเอาไปตัดเลนส์ที่ร้านแว่นได้เลยเพื่อมาใช้กับ Xreal Air ครับแล้วก็มีเจ้าแผ่นนี้มาให้ด้วยนะครับไว้แปะไว้ตรงหน้านี้นะเผื่อใครต้องการความส่วนตัวมากขึ้นในกล่องนอกจากแว่นแล้วก็ยังมีนี่ด้วยสาย USB C to C นะครับเอาไว้ใช้งานอันนี้คือต้องมีนะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถใช้งานกับแว่นได้เลยนะครับเจ้าแว่นนี้มีแอปซัพพอร์ตด้วยคือแอปในบูราตัวนี้นั่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานควบคู่ได้ด้วยครับมาที่การใช้งานนะครับสาย USB ของเขาเนี่ยมีความพิเศษด้วยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีความแบบองศาแปลกๆอยู่นะครับเขาออกแบบมาดีมากนะเพราะว่ามันต้องเสียบสาย USB เข้ากับตรงขานี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะแบบว่าโค้งไปกับขาเลยนี่เนียนมากๆนะฮะแต่แล้วคุณก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เอา USB-C อีกข้างนึงเนี่ยไปเสียบกับสมาร์ทโฟนได้เลยของผมใช้เป็น Android นะครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็น USB-C อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่ใช้เป็น iPhone เนี่ยก็ต้องไปหาตัวแปลงเนาะเป็น USB-C Lightning นะครับเพื่อใช้งานแต่เดี๋ยว iPhone 15ออกเนี่ยเห็นบอกจะเป็น USB-C แล้วก็น่าจะใช้งานได้เลยเสียบเข้าไปเลยนะฮะปราบเห็นใช้งานอย่างนี้บอกเลยข้อดีคือไม่มีแบตเตอรี่ไม่ต้องชาร์จแบตนะครับอันนี้คือพอเราเสียบเข้าโทรศัพท์เนี่ยมันก็ใช้พลังงานจากโทรศัพท์ที่จ่ายเข้ามาเลยครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเราไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตให้เสียเวลาซึ่งในขณะที่ผมคุยกับคุณผู้ชมอยู่นี้ผมเห็นภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหน้าจอเดียวกับอันนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นจอลอยอยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับซึ่งก็ทับซ้อนกับนี่เลยกล้องข้างหน้าที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้ด้วยก็จะเห็นภาพทั้งกล้องข้างหน้าเองตอนนี้แล้วก็ซ้อนกับหน้าจอนะครับมันทำงานอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเราเสียบเข้ากับมือถือแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมิลเลอร์หน้าจอมือถือของผมนะครับขึ้นมาที่แว่นของผมเลยซึ่งผมก็จะเห็นหน้าจอมือถือของผมนะในการที่แบบจะใช้งานปัดไปปัดมาเนี่ยแล้วผมก็เห็นเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นการดู YouTube ใช่ไหมนี่เราก็เข้า YouTube ได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดคลิปที่คุณอยากดูนะเปิดสมมติผมเปิดคลิปนี้นะเนี่ยครับเมื่อเปิดคลิปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นภาพเป็นแนวตั้งในแว่นอยู่นะแต่พอเราเป็นแนวนอนเนี่ยมันก็จะเต็มจอเหมือนกันนะครับทำให้เราเหมือนแบบว่ามีจอดูหนังอยู่ข้างหน้าเราเลยแบบว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าความสว่างคือสว่างเลยนะโดยเฉพาะการดูในที่ลมเนี่ยคุณสามารถปรับความสว่างได้ด้วยนะขาแว่นด้านขวาจะมีปุ่มอยู่นะครับในการเพิ่มลดแสงสว่างของหน้าจอข้างในนะแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งปุ่มก็คือปุ่มเปิดปิดหน้าจอนั่นเองนะครับบางจังหวะเนี่ยเราอยากจะชมหนังอยู่แล้วมีอะไรแทรกมาเราก็กดปุ่มนี้ได้เพื่อให้มันตัดภาพทิ้งให้เป็นแว่นปกตินะครับก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกเลยซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ว่าคุณเอาไปดูกลางแจ้งนะมันคือมันสว่างชัดเลยอ่ะคืออันเนี้ยผมลองเอาจอมาทับกับกล้องข้างหน้าผมดูคือผมมองไม่เห็นกล้องแล้วนะคือเห็นแต่ภาพที่ผมดู YouTube อยู่เนี่ยรถกระบะวิ่งอยู่เนี่ยพูดในเรื่องของความคมชัดดีกว่านะครับความคมชัดนี่ผมว่าดีเลยเยี่ยมเลยนะครับก็คือถ้าเต็มสัก10แบบชัดโคตรๆคือ10เนี่ยตอนนี้ผมให้สักแบบ8ได้เลยนะคือชัดนะฮะจากเป็นการมิลเลอร์เนาะมาจากมือถือนะครับเพราะฉะนั้นความคมชัดก็จะอิงอยู่กับหน้าจอมือถือณขณะนั้นเลยสมมุติว่าถ้าคุณดูแล้วเน็ตโหลดไม่ทันเนี่ยมันก็จะไม่ชัดตามนะครับไม่ได้อยู่ที่แว่นนะแต่ว่าถ้าความคมชัดสูงสุดอย่างที่ผมบอกก็คือคมชัดระดับแบบ8เต็ม10เลยนะถ้าผมให้แล้วคุณก็จะลืมเจ้าตัวนี้ด้วยเผื่อคุณไปข้างนอกหรือสถานที่ไหนที่มีแสงสว่างที่มันเยอะจริงๆเนี่ยคือถ้ามันสว่างแบบมากๆกลางแจ้งจริงเนี่ยมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะจุดนึงคุณก็ใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับในการที่แปะเข้าไปที่แว่นของคุณนะครับเพื่อให้เป็นแบบฉากหลังมันเป็นสีดำไงเนี่ยมันก็จะเหมือนคุณอยู่ในโรงหนังเลยเพราะว่ามันมืดสนิทเลยนะครับแล้วก็มีหน้าจอลอยอยู่ข้างหน้าคุณที่คุณนั่งดูอยู่นะฮะ
นี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ช่วยที่เขาคิดมาแล้วว่ามันดีมันเหมาะมากๆเลยคุณก็พกเจ้าตัวนี้ไปด้วยในกล่องใส่แว่นได้เลยนะครับส่วนลำโพงนะครับมันจะอยู่ตรงข้างๆขานี้นะครับให้เสียงที่เราได้ยินแล้วก็เราก็สามารถปรับความดังได้นะปรับจากมือถือก็ได้นี่เราก็เร่งซึ่งดังเลยดังเลยนะครับคนนั่งข้างๆเราจะได้ยินด้วยถ้าเราปรับดังสุดขนาดนี้นะครับหรืออันนี้จริงๆอ่ะคุณจะเอาไปบวกกับหูฟังบลูทูธนะครับต่างหากเชื่อมกับมือถือแล้วก็ใช้หูฟังบลูทูธต่างหากก็ได้เหมือนกันเพียงเท่านี้ครับคุณก็เหมือนมีโรงหนังส่วนตัวอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วจอมันจะตามเราตลอดด้วยนะเนี่ยเราหันไปทางไหนเนี่ยจอมันก็ตามเรานะครับอีกอย่างก็คือคุณสามารถชมคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ท่าไหนจะนั่งจะนอนจะนอนคว่ำจะกลิ้งตะแคงข้างอะไรก็ตามหน้าจอมันจะอยู่กับคุณครับคุณอาจจะเอาไปใช้เวลาเดินทางบนเครื่องบินนะครับอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาก็แนะนำให้ใช้อย่างนั้นแหละในการเดินทางบนเครื่องบินนะครับอาจจะไปพวกร้านกาแฟไปรอแฟนท็อปปิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเบื่อคุณก็หยิบแว่นนี้ขึ้นมาใส่ได้ข้อดีของมันอย่างที่บอกก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเหมือนแว่นกันแดดปกติเลยนะครับทำให้เราไม่เขินอายเวลาที่เราจะแบบเอาไปใส่นอกสถานที่อะไรแบบนี้นะครับบางทีถ้าเราไปเห็นยี่ห้ออื่นเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะดูล้ำๆมันจะดูเป็นแบบอนาคตมากๆนะฮะเอาไปใส่ข้างนอกแล้วอุ๊ยเขินจังเลยเออเราใส่แว่นอะไรก็ไม่รู้แต่เนี้ยมันเหมือนแว่นกันแดดนะครับก็เลยเป็นข้อนึงที่ดีมากๆที่ผมชอบนะครับคือเอาไปใส่ข้างนอกได้สบายๆเลยอันนี้เราใช้สายในการชมนะครับซึ่งผมว่าดีที่สุดละนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีพวกแบบ air casting ด้วยนะคุณสามารถใช้เชื่อมเนาะสัญญาณมือถือหรือว่า Wi-Fi ตัวเดียวกับที่บ้านเนี่ยก็ได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็ถ้ามีสายก็แนะนำให้ใช้สายครับก็เรียกว่าเลิศเยี่ยมมากๆครับกับการที่เราจะมีโรงหนังส่วนตัวในแว่นของเราดูได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานะครับเดินทางไปไหนมาไหนเองนะครับพูดถึงเจ้าแว่น X-Real Air ไปแล้วเนาะเรามาที่ตัวที่เรียกว่าเพิ่มความสามารถนี่ก็คือ X-Real Beam นั่นเองนะครับหน้าตาแบบว่าดีมากอ่ะคือผมชอบมากคือมันมีการแบบว่ามินิมอลใช่ไหมมีปุ่มเปิ่มแบบเรียบๆมินิมอลแล้วยังมีการเล่นสีกับปุ่มด้านข้างด้วยนะครับเอ้ามาดูกันว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างซึ่งจากปกติเวลาเราเสียบสาย USB เข้าเจ้าสมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนนะครับมาเสียบเข้าเจ้าหับตัวนี้แทนนะครับซึ่งหับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเรียกว่าเหมือนเป็น power bank ด้วยเหมือนกันนะครับปกติเมื่อกี้เราใช้พลังงานจากมือถือใช่ไหมพอเรามาเสียบตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้พลังงานจากเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับเจ้า X-Real Beam ตัวนี้เนี่ยมีแบตอยู่ที่ใช้งานได้ประมาณแบบ 3.5 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้า standby เนี่ยเขา standby ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับ1อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของการชาร์จก็ชาร์จไวอยู่นะครับรับไฟได้27วัตต์สูงสุดนะครับชาร์จเต็ม 50% ได้ภายใน30นาทีนั่นเองมันมีไฟด้วยคุณผู้ชมในการโชว์แบตเตอรี่นะว่าใช้งานไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เราใช้งานไปตรงนี้นะที่หายไปนะครับแต่ว่ายังเหลือแบตอีกเพียบเลยนี่เลยเสียบเข้าไปไฟก็ติดทันทีนะครับหลังจากนั้นแว่นก็จะทำงานนะครับขึ้นมาแล้ว X-Real Beam นี่ข้างหน้าผมเลยนะครับแล้วก็รอมันบูตเครื่องขึ้นมาสักครู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้มันบูตเครื่องขึ้นมาแล้วหน้าจอของผมตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมันเหมือนเป็นหน้าโฮมของ X-Real Beam นั่นแหละซึ่งก็จะมี User Guide นะครับก็สามารถเรียนรู้ในการควบคุมเจ้าตัวนี้ได้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการสอนในการสกรีนมินเดอร์ริงนะครับก็คือใช้ในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนอีกทีนึงแต่ทีนี้เนี่ยพอเรามี X-Real Beam ขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือโหมดในการดูหน้าจอที่มันลอยอยู่ตอนนี้นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอที่ลอยตามเราตลอดเวลาอันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าพอมี X-Real Beam เนี่ยคุณสามารถปรับโหมดได้โดยปุ่มสีส้มๆแดงๆนี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีโหมดอย่างที่ชื่อว่า Body Anchor ครับอันนี้ก็คือการใช้ความสามารถ AR จริงจังเลยก็คือ Body Anchor แปลว่าสมองใช่ไหมมันก็คือปักสมองอยู่ตรงนั้นหน้าจอมันก็จะอยู่ตรงจุดที่เรากดปักไว้นะครับแล้วทีนี้พอเราหันไปดูอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะไม่มีหน้าจอตามมาแล้วอันนี้ก็เป็นความสามารถแรกที่เพิ่มขึ้นมานะครับในการอัปเกรดในการใช้ X-Real Beam นะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อแบบว่าสกรีนมิเรอร์ริงดูเราก็กดเชื่อมต่อได้เลย X-Real Beam นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้หน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่บนหน้าจอผมแล้วนะฮะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเชื่อมต่อแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยการใช้งานต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับคุณสามารถใช้เหมือนตอนเสียบสาย USB-C เลยผมพูดง่ายๆแล้วกันว่าพอมี X-Real Beam เนี่ยมันสามารถมีความสามารถในการปรับหน้าจอมากขึ้นด้วยนะครับอันแรกอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการที่สามารถปักหน้าจอไว้ที่ใดที่หนึ่งได้แล้วก็หันไปดูทางอื่นเนี่ยก็จะไม่เห็นหน้าจอนะครับอันที่2คือคุณสามารถปรับขนาดแล้วก็ระยะนะครับของหน้าจอได้ด้วยนะฮะโดยการใช้ X-Real Beam ตัวนี้นี่แหละนะฮะซึ่งพรีเซตของเขานะครับสามารถ
ถปรับได้ก็จะมีหน้าจอห่างจากเรา 1.2 เมตรนะครับหน้าจอจะใหญ่ที่32นิ้วหน้าจอห่างจากเรา4เมตรก็จะได้120นิ้วแล้วก็หน้าจอห่างจากเรา10เมตรเนี่ยจะได้หน้าจอขนาดถึง320นิ้วเลยนะครับบัลล่ําเทิมเลยเหมือนดูโรงหนังเลยนะฮะคุณสามารถปรับเองได้ด้วยนะก็คือตอนนี้เราผมอยู่ในโหมด320นิ้วแต่ผมอยากให้ระยะใกล้ขึ้นเนี่ยคุณก็กดได้ให้มันเข้ามาใกล้เรามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันใกล้เข้ามาเกินไปเนี่ยมันจะล้นเค้าเรียกอะไรล้นขอบจอของแว่นน่ะที่หน้าจอในแว่นจะสามารถแสดงได้นะครับปรับระยะเสร็จแล้วเนี่ยคุณสมมติว่าคุณพอใจแล้วตอนนี้ผมปรับไว้ที่ 8.6 เมตรนะต่อหน้าผมนะครับแล้วเรามาปรับเรื่องของความใหญ่ของหน้าจอได้อีกทีนึงด้วยสมมติรู้สึกว่าเอ้ยระยะนี้กำลังดีแต่ว่าใหญ่ไปก็สามารถลดหน้าจอนะครับหรือว่าสามารถขยายหน้าจอเมื่อกี้320นิ้วใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถขยายเองได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่385นิ้วเลยนะครับเจ้า XDL Beam ตอนนี้เนี่ยผมต้องอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการชมแอปพลิเคชันอย่าง Netflix เองหรือว่า Disney Plus เองนะเวลาชมผ่านเจ้า XDL Beam นะครับมันก็จะเหมือนแบบว่าไม่มีภาพมันมีแต่เสียงนะฮะซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยในเจ้า XDL Beam เนี่ยจะสามารถลงแอปพลิเคชันอย่างพวกแบบ Netflix หรือว่า Disney Plus เองได้นะครับให้เราชมได้อย่างน่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นั่นแหละที่ถูกต้องนะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าบอกว่าชมแอปอะไรจากมือถือโดยไม่มีปัญหาเลยก็คือ YouTube นะครับถ้าผ่านเจ้า XDL Beam นะครับแต่ถ้าถามว่าปกติเนี่ยไม่ได้ใช้เจ้า XDL Beam เนี่ยเสียบเข้ากับมือถือเลยโอเคไหมก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็คือคุณจะได้หน้าจอมาตรฐานไซส์กำลังดีนั่นแหละนะฮะแล้วก็มิลเลอร์มาเลยโดยตรงจากสาย USB-C ตัวนี้กับมือถือนะครับซึ่งก็สามารถชมได้ทุกแอปเลยอันนี้ถ้าไม่ผ่าน XDL Beam นะฮะซึ่งจริงๆมันก็เพียงพอแล้วแหละสำหรับใครที่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้องแบบขยายหน้าจอหรืออะไรมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่า XDL Beam เนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถไว้แค่ขยายหน้าจอหรือว่าแบบว่ากำหนดหน้าจอแค่นั้นนะครับก็คือมันจริงมันเป็นหับไปด้วยในตัวสำหรับใครที่เล่นเกมสมมติว่าคุณมี Nintendo Switch เนี่ยด้านล่างมันจะมี USB-C 2อันใช่ไหมอันนึงเนี่ยคุณก็เสียบเข้ากับเจ้าแว่น XDL Air นะครับแต่ว่าอีกหับนึงที่มีเนี่ยก็คือคุณเอา USB-C to USB-C ไปเสียบเข้ากับNintendo Switch นั่นเองนะครับคุณก็จะสามารถเล่น Nintendo Switch บนจอแบบลอยๆอยู่ข้างหน้าเราได้เลยเหมือนกับชมหนังที่ผมชมไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าใช้เชื่อมกับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะครับก็แน่นอนว่าใช้ USB-C ตรงนี้นี่แหละนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นฮับในการแปลงสัญญาณมาด้วยนะครับให้เราสามารถใช้งานกับ XDL Air ตัวนี้ได้นั่นเองครับสรุปว่าชอบมากๆนะครับสำหรับ XDL Air นะครับจริงๆตัวเดียวโดดๆก็ผมก็ชอบแล้วก็คือสามารถใช้เชื่อมต่อมือถือโดยตรงเลยสามารถดูหนังชมคอนเทนต์ต่างๆได้ทุกที่เลยนะ XDL Air ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 15,990 บาทครับซึ่งถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับคุณลองไปเทียบกับ Vision Pro ของ Apple ดูนะครับหงายตึงเลยนะฮะตอนราคาออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าสมเหตุสมผลในการใช้งานแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดีไซน์สวยงามด้วยคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับกับ XDL Airครับที่เป็นแว่น AR ในการชมคอนเทนต์ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ความสามารถเพียบเลยรวมไปถึงตัวอัปเกรดแล้วก็เป็นหับไปด้วยในตัวอย่าง XDL Beam นะครับมีคำถามอะไรลองถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือใครใช้อยู่ลองมาแชร์ความสามารถกันเพิ่มเติมได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมคิวเตมีใหม่ได้ในคลิปหน้ามีอะไรล้ำๆมาฝากกันอีกติดตามให้ดีไปแล้วสวัสดีครับ